สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารู้จักร้านกับข้าวอร่อยๆแถวย่านสุทธิสารรัชดากันนะคะร้านนี้มีชื่อว่าร้านพี่แก้วตอนนี้เราอยู่ฝั่งตลาดสุทธิสารนะคะเดี๋ยวเราก็จะข้ามไปฝั่งตรงข้ามข้ามมาแล้วค่ะร้านพี่แก้วเนี่ยเปิดมาประมาณ40กว่าปีแล้วนะคะเมื่อมาถึงอ่ะก็จะต้องหยิบบัตรคิวก่อนเป็นทีแรกเลยแล้วก็รอเรียกคิวส่วนรสชาติอาหารก็จะออกกลางๆไม่จัดจนเกินไปถือว่าอร่อยสุดในย่านนี้แล้ววันนี้เรามาเร็วสักหน่อยตั้งแต่เปิดร้านประมาณ4โมงแล้วก็ประกอบกับวันหยุดยาว4วันลูกค้าเลยยังไม่ค่อยเยอะนะคะวันนี้วันหนึ่งอ่ะจะมีรายการกับข้าวไม่ต่ำกว่า20รายการขึ้นไปราคาอาหารก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ราคาถุงละ50บาทขึ้นไปค่ะจะเริ่มเปิดขายตั้งแต่4โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งจริงๆ6โมงก็จะเริ่มหมดแล้วล่ะค่ะร้านเปิดทุกวันเลยนะคะร้านพี่แก้วเนี่ยจะตั้งอยู่ซอยข้างธนาคารไทยพาณิชย์สุทธิสารระหว่างอินธรรมระ39กับอินธรรมระ41ลองเปิด Google ดูก็ได้ค่ะลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะคะร้านนี้ไม่มีนั่งทานในร้านนะคะซื้อกลับอย่างเดียวค่ะสำหรับใครที่ไม่อยากทำอาหารทานเองเรามาอุดหนุนร้านพี่แก้วกันได้นะคะมีอาหารหลากหลายมากมายน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้เราขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเป็นคลิปยังไม่จบนะคะมีรายการอาหารให้ติดตามอีกมากมายเลยค่ะส่วนใครอยากทานอะไรก็หมายตาไว้ก่อนกันได้เลยเผื่อมาแล้วจะได้เลือกตัดสินใจได้ทันทีไม่ต้องลังเลนะคะขอบคุณค่ะ